สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาส่งคุณยายแก้วตากันนะครับผมในการเดินทางในครั้งนี้นะครับก็มีคุณยายแก้วตาแล้วก็แม่ทิวนะครับผมเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมรถคันนี้ก็เข็นคุณแม่ทิวนะครับผมคันนี้ก็เป็นของแม่ทิวนะครับผมก็แม่ทิวก็จะย้ายบ้านใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมส่วนอีกหนึ่งคันก็เป็นของคุณยายกำไรทองนะครับผมซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญท่านได้เมตตานะครับมาไถ่ชีวิตนะครับผมไปอยู่ในมูลนิธิของท่านนะครับผมให้อยู่ในบ้านปลายชีวิตของช้างชรานะครับผมให้อยู่แบบไม่ต้องได้ทำงานนะครับทางบริษัทมูลนิธิเขาได้จ้างคนเลี้ยงดูแลทุกอย่างนะครับผมเพื่อให้คุณยายได้อยู่แบบสบายนะครับผมในบ้านปลายของชีวิตของคุณยายแก้วนะครับแล้วก็แม่ทิวนะครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะเดินทางนะครับผมก็เดินทางไปสุรินทร์นะครับผมทุกคนแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับยายแก้วตานะครับผมแล้วก็แม่ทิวด้วยนะครับถ้าไปอยู่ที่สุรินทร์ก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดวงตาดวงใจนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พร้อมจะเดินทางแล้วคุณยายแก้วตาอาจจะขึ้นรถยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่า20ปีแล้วไม่เคยได้ขึ้นรถสักทีนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นเตรียมพร้อมในการเดินทางน่าจะถึงสุรินทร์ประมาณตีสามตีสี่ตอนพรุ่งนี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับพร้อมที่จะเดินทางแล้วผมอาจจะทำคลิปได้ไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าผมมัวแต่เอาช้างขึ้นรถอะไรอันนั้นอันนี้นะครับกว่าจะได้ถ่ายคลิปก็ใช้เวลาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมนี่ครับคุณยายก็อาจจะตื่นๆนิดนึงนะครับตื่นรถนะครับผมตื่นรถกลัวรถนิดนึงนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีวันที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมทุกอย่างนะครับช้างก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราให้เขาไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่มีความสุขนะครับในบ้านปลายของช้างชรานะครับผมเราไม่ได้ให้เขาไปลำบากแต่เราถามว่าเราคิดถึงไหมคิดถึงนะครับทุกคนแต่ว่าเราเห็นเขาไปอยู่ในที่ดีๆเราก็ดีใจนะครับทุกคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช้างกับคนก็ต้องพึ่งพากันนะครับผมต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคุณยายแก้วก็ได้ช่วยเจ้าของได้ไปรักษาสายตาในการที่จะกลับมามองเห็นอีกครั้งนะครับคุณยายก็ได้ช่วยควานช้างก็ได้ช่วยคุณยายต่างคนต่างช่วยเหลือกันในการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่เมตตาช่วยเหลือช้างทั้งสองเชือกนะครับผมได้ถ่ายชีวิตไปอยู่อย่างดีนะครับผมอยู่บ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านตะกลางของเรานะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช้างทั้งสองเชือกด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ